สวัสดีครับพบกับรายการเปิดประตูสมัยอะไรครับในวิชาสังคมศึกษาครับนี่วันนี้เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับเงินทองเลยนะครับมาดูดีกว่าว่าเรื่องเงินทองวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนะครับก่อนอื่นเลยรู้จักคำว่าเงินไหมมีเงินคือสิ่งที่สังคมยอมรับไปเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนใช่ไหมครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราจะใช้หอยใช่ไหมครับหรือเป็นพดด้วงเป็นสื่อในการแลกเปลี่ยนซึ่งมันค่อนข้างจะมีค่าและหายากเนาะแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ยเงินมันเปลี่ยนแปลงไปเพราะว่าคอนเซ็ปต์สำคัญของเงินเนี่ยคือการยอมรับให้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนเงินทุกวันนี้เนี่ยก็จะมีอยู่3ชนิดแหละครับที่เรารู้จักกันตัวแรกเลยก็คือนี่ก็คือเหรียญใช่ไหมเหรียญกระสาบเหรียญกระสาบนี่ก็จะเป็นเหรียญที่ผลิตโดยกระทรวงคลังรัฐบาลซึ่งเป็นคนดูแลโดยตรงเลยใช่ไหมครับอันที่2คือธนบัตรก็คือผลิตโดยใครครับก็คือธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติที่เรารู้จักกันธนาคารแห่งประเทศไทยหรือแบงก์ชาติเนี่ยจะเป็น boss of the bank นะเป็นหน่วยงานที่ดูแลเรื่องการควบคุมปริมาณเงินในประเทศทั้งหมดแล้วก็กำกับสถาบันการเงินในประเทศทั้งหมดเลยนะครับและอันที่3ก็คือที่เราเซ็นเช็คกันใช่ไหมเขาเรียกว่าบัญชีเงินฝากกระแสรายวันนี่บัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือเช็คนั่นเองครับนี่อันนี้คือเงินครับซึ่งมันจะมีอยู่3ชนิดตัวแรกเนี่ยโดยอะไรนะโดยรัฐบาลทำนะธนบัตรโดยแบงก์ชาติส่วนบัญชีเงินฝากกระแสรายวันเนี่ยก็คือจะผลิตโดยธนาคารพาณิชย์ธนาคารพาณิชย์ไม่เหมือนธนาคารแห่งประเทศไทยนะธนาคารพาณิชย์คือธนาคารของเอกชนครับที่เราเห็นทั่วไปเลยสีต่างๆเลยใช่ไหมซึ่งธนาคารพาณิชย์เนี่ยก็จะหวังกำไรนะจากคนที่มาเปิดบัญชีนะครับแล้วก็ธนาคารพาณิชย์เนี่ยจะเป็นธนาคารที่เรารับฝากเงินจากประชาชนนะครับแบงก์ชาติเนี่ยหรือธนาคารแห่งประเทศไทยจะไม่รับฝากเงินจากประชาชนนะคราวนี้เงินมีหน้าที่หลักๆอยู่4ชนิดนะอันแรกคือ1เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนบอกเลยว่าสื่อกลางการแลกเปลี่ยนเนี่ยเป็นหน้าที่โดยตรงของเงินเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ครับนี่แล้วก็นอกจากนี้เงินมีหน้าที่ในการวัดมูลค่าวัดมูลค่าแปลว่าตีออกมาเป็นตัวเลขอย่างเช่นเสื้อตัวนี้กี่บาทดีลองเดาซิประมาณสัก100 200 300ใช่ไหมเนี่ยเรากำลังเอาเงินมาตีเป็นสิ่งที่เรากำลังออกมาเป็นตัวเลขหรือว่าไฟไหม้โกดังสินค้าความเสียหาย3ล้านบาทเห็นไหมมันออกมาเป็นตัวเลขได้มันไม่บอกว่าความเสียหายเท่ากับ300ล้านสับปะรดอย่างเงี้ยมันไม่ได้เนาะสับปะรดเดี๋ยวเขาก็เน่าผ่านวันไปเขาก็เสื่อมใช่ไหมฮะเนี่ยเป็นต้นนะครับอันเงินสามารถวัดมูลค่าได้ตีออกมาเป็นตัวเลขเนาะสามารถชำระหนี้ในอนาคตเราสามารถใช้เงินในการผ่อนชำระเงินเป็นงวดๆได้ใช่ไหมครับและสุดท้ายคือเงินสามารถรักษามูลค่าได้คือมันเก็บแล้วมันก็ไม่ได้เสื่อมค่าไปใช่ไหมถ้าเป็นแบบสินค้าผลไม้เรามาแลกกันอย่างเช่นเอาสับปะรดไปแลกแต่สับปะรดมันเก็บได้ไม่นานเนาะมันก็จะค่อยๆเน่าไปนั่นแปลว่ามันก็ค่อยๆเสื่อมไปแต่เงินเนี่ยมันสามารถเก็บได้นานมันสามารถรักษามูลค่าได้นั่นเองครับอ่ะคราวนี้มันมีคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักในวันนี้เลยคือคำว่าค่าของเงินครับค่าของเงินคืออะไรเงินมีค่าแค่ไหนจริงๆค่าของเงินมีทั้งหมด2ชนิดนะอันแรกคือค่าภายในกับค่าภายนอกค่าเงินภายในเนี่ยมันคือการดูว่ามันดูอำนาจซื้อครับว่าเงินที่เราถืออยู่ใน1หน่วยเนี่ยสามารถซื้อของได้ไหมณราคาเงิน1หน่วยเดิมเนี่ยถ้าซื้อได้มากแปลว่าเงินมีค่านะเรามีอำนาจในการซื้อแต่ถ้าเกิดเงิน1หน่วยของเราเนี่ยไม่สามารถซื้อได้ในเรทเดิมแล้วแปลว่าเงินที่เราถืออยู่เป็นไงค่ามันลดลงอำนาจการซื้อมันลดลงใช่ไหมครับนั่นแปลว่าค่าของเงินเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับอะไรครับอำนาจการซื้อหรือค่าของเงินของเราในหนึ่งหน่วยที่เราถือเนี่ยจะขึ้นอยู่กับราคาสินค้าในตลาดครับซึ่งเวลาเราพูดถึงราคาสินค้าในตลาดเนี่ยเราไม่ได้พูดแค่ชิ้นเดียวนะเราพูดในภาพรวมครับราคาสินค้าในตลาดทั้งหมดโดยค่าเฉลี่ยเวลาเรียกรวมๆกันเนี่ยเราจะเรียกเขาว่าดัชนีราคาดัชนีราคาหรือดัชนีราคาสินค้าผู้บริโภคมันคือการดูราคาในตลาดโดยเฉลี่ยอันเราจะมีอำนาจในการซื้อมากหรือน้อยเงินของเราจะมีค่ามากหรือน้อยอยู่ที่ดัชนีราคาครับยังไงหรอถ้าเกิดว่าดัชนีราคานึกออกนะถ้าดัชนีราคาสูงก็คือของแพงใช่ไหมหันค่าของเงินภายในของเราเป็นไงครับมันก็จะน้อยลงเพราะเราไม่สามารถซื้อสิ่งนั้นได้ในหน่วยเดิมเงินเดิมได้แล้วใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดดัชนีราคาเขาลดลงค่าของเงินไหมครับก็จะมากขึ้นนะครับเรามาดูตัวอย่างดีกว่าอย่างเนี้ยอย่างแต่ก่อนเงิน20บาทเราซื้อโกโก้ปั่นได้1แก้วใช่ไหมตอนนี้เงิน20บาทเนี่ยไม่พอแล้วที่จะซื้อโกโก้ปั่นได้1แก้วเพราะว่าโกโก้ปั่นตอนนี้ราคาไป45 50บาทแล้วใช่ไหมครับนั่นแปลว่าเงิน20บาทไอ้หน่วยของเราหน่วยเนี้ยไม่สามารถที่จะซื้อได้อีกต่อไปอำนาจซื้อเราหดเลยเนาะอันนี้แปลว่าค่าของเงินมันต่ำเห็นไหมเพราะว่าราคาเป็นไงครับราคามันสูงขึ้นนั่นเองครับคราวนี้ค่าของเงินมีอีกแบบนึงคือค่าเงินภายนอกค่าเงินภายนอกคือการเอาเงินเราเนี่ยไปเปรียบเทียบกับเงินสกุลต่างชาติครับอันนี้ถ้าพูดง่ายๆคืออัตราแลกเปลี่ยนนั่นเองซึ่งเรายังไม่เรียนเรื่องนี้ในวันนี้นะวันนี้เราจะพูดถึงค่าของเงินภายในเป็นหลักครับ
ก็คือเรื่องของอำนาจซื้อสินค้าและบริการจากเงิน1หน่วยเมื่อเทียบกับราคาสินค้าในตลาดนั่นเองครับอีกคำหนึ่งที่เราต้องรู้จักคือคำว่าปริมาณเงินปริมาณเงินคืออะไรปริมาณเงินคือเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจเงินที่หมุนเวียนอยู่ในระบบเศรษฐกิจแปลว่ามันต้องอยู่ในมือของประชาชนนะมันต้องอยู่ในมือของประชาชนใช่ไหมนั้นคำถามเลยปริมาณเงินเนี่ยในที่นี้มันจะหมายถึงอะไรและบ้างล่ะอะไรบ้างล่ะที่อยู่ในมือเราอะในกระเป๋าตังค์เรามีอะไรมีเหรียญใช่ไหมเหรียญกระสาบมีธนบัตรนี่บางคนก็โหดมากมีเช็คหรือบัญชีเงินฝากกระแสรายวันนั่นแปลว่าปริมาณเงินเนี่ยในความหมายอย่างแคบนะก็จะหมายถึง3อย่างคือเหรียญกระสาบธนบัตรแล้วก็เงินฝากกระแสรายวันใช่ไหมครับแต่ถ้าเป็นความหมายอย่างกว้างเนี่ยอาจจะครอบคลุมเงินฝากทุกชนิดด้วยก็ได้ที่อยู่ในธนาคารแต่เงินฝากที่อยู่ในธนาคารเนี่ยถ้าหนูจะเอามาใช้งานเนี่ยหนูก็ต้องไปถอนก่อนใช่ไหมมันก็จะมีความยุ่งยากระดับนึงคือมันไม่มีสภาพคล่องที่จะดึงเงินมาใช้ได้เลยเนาะนั้นโดยทั่วไปแล้วจะนิยมใช้ความหมายปริมาณเงินอย่างแคบซึ่งมันจะหมายถึงก็คือเช็คธนบัตรแล้วก็เหรียญ นั่นเองครับคราวนี้ถ้าเกิดเอาใหม่เรากำลังพูดถึงระบบเศรษฐกิจนะสมมติว่าเงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยครูแบ่งระบบเศรษฐกิจเป็น3ส่วนนะครับแบ่งเป็น3ส่วนแบ่งในส่วนของรัฐบาลในส่วนของประชาชนในส่วนของแบงค์ตอนนี้ครูกำลังทำให้เงินในระบบเศรษฐกิจเนี่ยอยู่ใน3กล่องนึกถึงทรายก็ได้เป็นกระบะทรายตอนนี้ทรายก็คือเงินตอนนี้กำลังแบ่งกระบะทรายเป็น3กล่องกล่องของรัฐบาลกล่องของประชาชนและก็กล่องของแบงค์กล่องของรัฐบาลกล่องของประชาชนแล้วก็กล่องของแบงค์ปริมาณเงินเนี่ยหมายถึงเลยนะเงินที่หมุนเวียนอยู่ในมือของประชาชนใช่ไหมครับงั้นคำถามคือแล้วปริมาณเงินเนี่ยมันหมายถึงเงินที่อยู่ในกล่องไหนล่ะเงินที่หมุนอยู่ในมือของประชาชนนั่นแสดงว่ามันก็ต้องนับเงินที่อยู่ในไหนอยู่ในกล่องกลางไงใช่ไหมมันก็ต้องกำลังหมายถึงกล่องที่กำลังแรงเงาเนาะนั่นแปลว่าปริมาณเงินเนี่ยทุกคนฟังนะปริมาณเงินเนี่ยจะไม่รวมเงินที่อยู่ในแบงค์ไม่รวมที่อยู่ในนี้ไม่นับเงินในนี้นะและไม่นับเงินที่อยู่ในมือรัฐบาลเงินของรัฐบาลเนี่ยอันนี้ต้องทราบคำศัพท์เทคนิคนึงเงินเก็บของรัฐบาลที่รัฐบาลเก็บไว้เนี่ยเป็นเงินเก็บของรัฐบาลที่เหลืออยู่เนี่ยเขามีชื่อเรียกด้วยนะเขาเรียกว่าเงินคงคลังคือเงินเก็บของรัฐบาลดังนั้นเอาใหม่ปริมาณเงินคืออะไรปริมาณเงินก็คือเงินที่หมุนอยู่ในมือของประชาชนครับก็คือเงินที่อยู่ในกล่องกลางนั่นเองไม่รวมเงินในแบงค์ไม่รวมเงินของรัฐบาลนะเราเอาเงินที่อยู่ในมือของประชาชนนะครับคราวนี้นึกภาพซิเหมือนเล่นกระบะทรายอ่ะเหมือนเล่นกระบะทรายถ้าเกิดว่าครูอยากให้คนมีเงินในมือมากขึ้นอยากให้คนเนี่ยมีเงินในมือมากขึ้นอันนี้มือนะคนมีเงินในมือมากขึ้นให้ปริมาณเงินเนี่ยปริมาณเงินก็คือเงินในช่องกลางเนาะให้ปริมาณเงินมันมากขึ้นช่วยครูซิรัฐบาลกับแบงค์จะทำยังไงดีล่ะถ้าครูอยากให้คนมีเงินในมือมากขึ้นให้ช่องกลางมันใหญ่ขึ้นใช่ไหมให้ช่องกลางมันมีเยอะขึ้นเนี่ยทำไงดีแน่นอนไม่ยากเลยเจ้ารัฐบาลกับแบงค์ก็เป็นไงครับก็ต้องเทตังใช่ไหมเทตังมาเลยเทตังไปให้ประชาชนนั่นแปลว่ารัฐบาลกับแบงค์ต้องปล่อยฮะปล่อยเงินให้ประชาชนเยอะๆใช่ไหมนั่นเดี๋ยวปริมาณเงินก็จะใหญ่ขึ้นเองในทางตรงข้ามครับถ้าเกิดครูอยากให้คนมีเงินในมือน้อยลงหรือปริมาณเงินมันน้อยลงให้ช่องกลางมันแฟบให้ช่องกลางมันแฟบสองฝั่งทำไงดีก็ต้องดูดเงินออกไปเดี๋ยวตรงกลางไปครับมันก็จะแฟบเองคือกำลังจะบอกนักเรียนว่าปริมาณเงินเนี่ยจะมากหรือน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับรัฐบาลกับแบงค์นะขึ้นอยู่กับรัฐบาลกับแบงค์นะว่าเขาจะปล่อยมาให้เราหรือเขาจะดูดเงินจากเราไปดูรูปนี้สินี่อย่างรูปนี้เนี่ยเห็นไหมรูปที่1เนี่ยมีรูป1มีรูป2นะรูปที่1เนี่ยเป็นไงครับรูปนี้เนี่ยทั้ง2ฝั่งกำลังปล่อยเงินให้ตรงกลาง2ฝั่งกำลังปล่อยเงินให้ตรงกลางนั่นแปลว่ารูปนี้เนี่ยกำลังทำให้ปริมาณเงินเป็นไงครับมากขึ้นอนาคตเนี่ยปริมาณเงินจะมากขึ้นคนจะมีเงินในมือมากขึ้นจริงๆการที่คนมีเงินในมือมากมันดีนะมันทำให้คนอ่ะมีเงินใช้อ่ะแล้วก็เอาเงินมาจับจ่ายใช้สอยทำให้เศรษฐกิจมันไม่เงียบเหงาไม่ซบเซานะจริงๆจะบอกว่าการทำแบบเบอร์หนึ่งเนี่ยที่ทั้งสองฝั่งต่างเทเงินมาตรงกลางทำให้คนมีตังค์ใช้เนี่ยนะเขาเรียกว่ามันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจตรงนี้มันอาจจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจะไม่ให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยแต่จะบอกว่าถ้าตรงกลางมีมากไปอ่ะก็ไม่ดีนะ
เดี๋ยวมาว่ากันว่ามันไม่ดียังไงมาดูรูปที่2บ้างรูปที่2เห็นไหมว่าทั้งแบงค์ทั้งรัฐบาลเนี่ยดึงเงินออกจากตรงกลางดึงเงินออกจากตรงกลางเห็นไหมดึงออกจากตรงกลางนั่นแปลว่ารูปที่2เนี่ยจะทำให้ปริมาณเงินเป็นไงครับลดลงปริมาณเงินลดลงซึ่งแน่นอนว่าคนก็อาจจะไม่มีตังค์แล้วในที่สุดใช่ไหมเศรษฐกิจมันอาจจะซบเซาอาจจะตกต่ำไม่มีใครกล้าลงทุนก็ได้ในอนาคตอันนี้คือชวนคุยกันก่อนนะว่าจะเป็นลักษณะแบบนี้ครับคราวนี้อย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดปริมาณเงินในมือประชาชนมันเยอะไปหรือมันน้อยไปมันไม่ดีนะมันไม่สมดุล นะมันจะเกิดภาวะเศรษฐกิจไม่เกิดเสถียรภาพเสถียรภาพคำนี้จำฟังดีนะเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมันคือการที่เศรษฐกิจมันเกิดภาวะสมดุลคือไม่มากไปไม่น้อยไปอยู่ในภาวะที่พอดีใช่ไหมครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มันมากไปหรือมันน้อยไปมันจะไม่เสถียรแล้วมันจะไม่มั่นคงแล้วคราวนี้มาดูดีกว่าว่าแล้วถ้าเกิดปริมาณเงินมันมากไปคนมีเงินในมือเยอะไปหรือปริมาณเงินมันน้อยไปคนมีเงินในมือน้อยไปจะเกิดอะไรขึ้นบ้างเราเรียกเหตุการณ์นี้ว่าปัญหาภาวะการเงินนี่ปัญหาภาวะการเงินเนี่ยหลักๆมันก็จะมีอยู่2ชนิดไม่เงินเฟ้อก็เงินฝืดคุณไหมไม่เงินเฟ้อก็เงินฝืดมาดูกันดีกว่าครับว่าเงินเฟ้อเงินฝืดมันแตกต่างกันอย่างไรฮะไล่เลยตัวแรกเงินเฟ้อตามชื่อเลยครับทุกคนเงินเฟ้อคือเฟ้อแปลว่าอะไรแปลว่ามากแปลว่ามันต้องมีเกิดจากการที่คนมีเงินในมือมากนะคนมีเงินในมือมากแต่เรามาดูกันต่อว่าแล้วเงินเฟ้อมันมายังไงนะเรามาดูรูปนี้เงินเฟ้อมายังไงก่อนอื่นเดี๋ยววาดนี่ก่อนวาดรูปนี้ส่วนนี้คือกระบะทรายตะกี้เลยแล้วครูก็แบ่งกระบะทรายเป็น3ส่วนใช่ไหมสามส่วนนี่คือรัฐบาลอันนี้คือประชาชนนี่คือแบงก์แต่รูปนี้ถ้าหนูดูจะเกิดอะไรขึ้นครับหนูจะพบว่าตอนนี้คนมีเงินในมือเยอะมากเพราะว่าช่องปริมาณเงินในมือประชาชนเป็นไงมันป่องเชียวมันเยอะมากเลยตอนนี้รูปนี้เนี่ยช่วยกันนะรูปนี้แสดงว่าเหตุการณ์ตอนนี้ที่เกิดขึ้นคือเกิดภาวะที่คนเนี่ยมีเงินในมือเยอะพอคนมีเงินในมือเยอะเนี่ยสิ่งเกิดขึ้นคือคนก็จะออกมาจับจ่ายใช้สอยใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยอำนาจในการซื้อหรือค่าของเงินน่ะอำนาจในการซื้อตอนนี้เองครับก็จะมากเพราะว่าเราโอ้เรามีเงินซื้อของเยอะเลยใช่ไหมคิดภาพตามพออำนาจในการซื้อมากเนี่ยคนก็จะแห่มาซื้อของเยอะมากเลยดีมากหรือความอยากซื้อก็จะมากกว่าซัพพลายเกิดอะไรขึ้นตามมาทุกคนคิดตามก็จะเกิดภาวะของขาดตลาดแน่แล้วพอเกิดภาวะของขาดตลาดปุ๊บแน่นอนเรียนมาแล้วของขาดตลาดปุ๊บเนี่ยของเริ่มขาดแคลนแล้วเนี่ยอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นราคาสินค้าเป็นไงครับจะค่อยๆแพงขึ้นราคาจะค่อยๆแพงขึ้นค่อยๆสูงขึ้นคำถามคือราคาชิ้นเดียวไหมที่มันแพงขึ้นคำตอบคือไม่เพราะคนก็ซื้อกันหมดทุกอย่างใช่ไหมดังนั้นเนี่ยมันจะเป็นภาพรวมของราคาทั้งตลาดเราจะเรียกคำนี้ว่าดัชนีราคาดัชนีราคาสูงขึ้นโอเคอันตอนนี้เนี่ยเกิดภาวะที่ของค่อยๆแพงขึ้นคำถามที่จะถามเลยคือว่านี่แหละครับเงินเฟ้อนี่แหละครับเงินเฟ้อเงินเฟ้อคืออะไรเงินเฟ้อคือภาวะที่ของมันค่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆครับงั้นสถานการณ์ที่บ่งบอกว่าเกิดเงินเฟ้อดอกกันเลยมันคือสถานการณ์ที่ของค่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆอันนี้คือสถานการณ์หรือตัวบ่งชี้ที่บอกว่าตอนนี้เกิดเงินเฟ้อนะส่วน4กล่องก่อนหน้านี้4กล่องก่อนหน้านี้ก็คือปริมาณเงินมากอำนาจเงินมากคนแห่มาซื้อมากจนของขาดตลาด4กล่องนี้คืออะไรคำตอบคือ4กล่องนี้ยังไม่เฟ้อครับ4กล่องนี้มัน on the way ครับมันคือสาเหตุตรงนี้มันคือสาเหตุที่กำลังทำให้เกิดเงินเฟ้อเพราะมันยังไม่เฟ้อเฟ้อเนี่ยนับเมื่อของค่อยๆแพงขึ้นเรื่อยๆและแน่นอนทุกคนสวัสดิ์ช่วงที่เกิดเงินเฟ้อเนี่ยคนซื้อของได้ไหมคำตอบคือซื้อไม่ได้ช่วงเงินเฟ้อเนี่ยคนจะซื้อของไม่ได้นะช่วงนี้ค่าของเงินเนี่ยก็จะต่ำค่าของเงินก็จะต่ำเลยเพราะว่าไม่สามารถที่จะซื้อของได้ของมันแพงมากแล้วแพงขึ้นเรื่อยๆด้วยอันนี้คือสถานการณ์ที่บ่งบอกถามต่อแล้วผลกระทบในอนาคตล่ะผลที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจากภาวะของแพงขึ้นเรื่อยๆคืออะไรนี่มันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าพ่อค้าก็จะหัวใส่แล้วคือไม่ยอมเอาของมาขายทำไงดีล่ะหาผลประโยชน์เลยด้วยการทำไงดีเอ่ยก็เก็บของไว้เลยเก็บไว้เลยแล้วค่อยไปปล่อยขายตอนที่ของมันค่อยๆเป็นไงค่อยๆแพงขึ้นดังนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่ากักตุนสินค้าเกิดอาการกักตุนสินค้าเห็นไหมกักตุนสินค้าเพื่ออะไรฮะเพื่อเก็งราคาเพื่อเก็งกำไรจะบอกว่าไอ้กล่องสีม่วงเนี่ยตรงเนี้ยตรงเนี้ยอันนี้คือผลแล้วเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเงินเฟ้อเห็นอะไรบางอย่างไหมตอนนี้เนี่ยในชาร์ทที่หนูเห็นเนี่ย
มันมี3อย่างเลยนะ1ไซเกนเฟิร์สคืออะไรหรอไซเกนเฟิร์สคืออะไรหรอก็นี่ไง1 2 3 4เห็นมั้ย4กล่องนี้เป็นไซเกนเฟิร์สครับคำถามที่2คือแล้วสถานการณ์อะไรที่บอกว่าเฟิร์สนี่ไงกล่องสีแดงก็คือสถานการณ์ที่บอกว่าตอนนี้ของมันราคาเป็นไงแพงขึ้นเรื่อยๆเลยและสุดท้ายคือผลกระทบจากเงินเฟ้อคืออะไรนี่ไงครับก็คือกล่องสีม่วงอันนี้คือผลกระทบคราวนี้นิดนึงนะเวลาเกิดภาวะของแพงหรือเงินเฟ้อเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เกิดจากผู้ซื้ออย่างเดียวก็ได้นะอย่างตอนนี้ที่หนูเห็นเนี่ยเจ้า4กล่องเนี่ยเจ้า4กล่องที่หนูเห็นตรงนี้เนี่ยคนมีเงินในมือมากใช่มั้ยครับเราก็เลยมีอำนาจในการซื้อคนหันมาซื้อเยอะๆแล้วจนของขาดสี่กล่องนี้มันเป็นสาเหตุที่เกิดจากใครรู้ไหมเกิดจากผู้ซื้อเขาเรียกว่าสาเหตุด้านอุปเป็นเรียกว่าสาเหตุด้านอุปประสงค์เขาจะเรียกว่าสาเหตุด้านอุปประสงค์ก็คือเป็นสาเหตุที่เกิดจากใครเกิดจากผู้ซื้อแต่จริงๆแล้วของเวลามันแพงขึ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดจากผู้ขายด้วยก็ได้ของที่แพงขึ้นตรงนี้เนี่ยอาจจะเกิดจากผู้ขายก็ได้เช่นขอสร้างเพิ่มนะเช่นผู้ขายอาจจะไปเจอของที่มันต้นทุนโหดๆมากๆไปเจอของแบบต้นทุนแพงอ่ะต้นทุนราคาสูงหรือไม่ก็ไปเจอแบบว่าเขาเพิ่มค่าจ้างขั้นต่ำเพิ่มค่าแรงตอนนี้ค่าแรงมันสูงขึ้นเห็นไหมเห็นเลยบางอย่างไหมพอเขาเจอลักษณะแบบนี้ปุ๊บเนี่ยพ่อค้าเวลาขายของเขาคงต้องหวังกำไรถูกไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาก็อาจจะแบบไงเขาอาจจะไปบวกราคาเพิ่มเลยบวกราคาเพิ่มเลยจนของมันก็แพงขึ้นเห็นไหมเขียนว่าเจ้าเส้นสีดำเส้นที่ครูกำลังดอกจันเนี่ยเส้นเนี้ยมันไม่ได้มาจากผู้ซื้อแหละแต่มันมาจากผู้ขายที่เขาไปเจอต้นทุนแรงๆค่าแรงแพงๆใช่ไหมของมันก็เลยต้องแพงตามไปเลยไอ้เจ้ากล่องเส้นสีดำเนี่ยอันนี้เขาจะเรียกเป็นว่าเป็นสาเหตุเหมือนกันแต่เขาจะเรียกว่าเป็นสาเหตุด้านอุปทานเพราะว่ามันเกิดจากผู้ขายอันนี้เขาเรียกว่าสาเหตุเหมือนกันเป็นสาเหตุด้านอุปทานนั้นแสดงว่าการเกิดเงินเฟ้อเนี่ยสามารถเกิดได้สาเหตุ2แบบ1คือเกิดจากอุปสงค์ก็ได้คือคนมีเงินมากซื้อมากซื้อจนของขาดแล้วค่อยๆแพงหรือ2เกิดจากอุปทานหรือผู้ขายก็ได้ก็คือเขาไปเจอต้นทุนแรงๆค่าแรงแพงๆเขาก็เลยทำให้ราคาเป็นไงแรงตามไปด้วยนึกออกไหมครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะเงินเฟ้อคราวนี้คำถามต่อมาคือแล้วเราแก้เงินเฟ้อแก้ยังไงล่ะวิธีแก้ไม่ยากเลยครับรูปนี้เห็นอะไรบางอย่างไหมเศษเงินเฟ้อตอนนี้เนี่ยบอกครูได้ไหมว่าตอนนี้มันเฟ้อเพราะอะไรเห็นไหมมันเฟ้อเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนมีเงินในมือเยอะเห็นเปล่าเจ้าตรงกลางนี่มันป่องเชียวกล่องตรงกลางนี่มันป่องเชียวแปลว่าอะไรแปลว่าเขามีเงินในมือมากๆเลยใช่ไหมครับดังนั้นเวลาแก้ปัญหาเป็นไงฮะก็ต้องแก้ที่ต้นเหตุเลยฉะนั้นทำไงดีฉะนั้นแปลว่ารัฐบาลกับแบงก์จะต้องทำการทำอะไรเนี่ยจะต้องทำการดูดเงินออกจากประชาชนดูดเลยนี่ดูดออกจากประชาชนเลยมาช่วยกันครับคราวนี้มันมีนิดนึงนะการแก้ปัญหาเรื่องเงินเฟ้อเงินฝืดเนี่ยหรือการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยเจ้าภาพในการแก้จะมี2คนคนแรกคือรัฐบาลครับถ้ารัฐบาลแก้เนี่ยรัฐบาลแก้เนี่ยมันจะมีชื่อเรียกนะเขาเรียกว่านโยบายการคลังอันถ้าออกโดยรัฐบาลเรียกว่าอะไรนะนโยบายการคลังแต่ถ้าเกิดเจ้าภาพที่แก้เนี่ยเป็นแบงก์ชาติเป็นธนาคารแห่งประเทศไทยเขาจะเรียกว่านโยบายการเงินอ่ะต้องเช็คเพราะว่าเวลาข้อสอบถามก็จะถามว่าข้อใดเป็นนโยบายการคลังที่แก้เงินเฟ้อทุกข้อแก้เฟ้อหมดเลยแต่หนูต้องตอบนโยบายที่ออกโดยรัฐบาลเพราะโจทย์ฟิกว่านโยบายการคลังโอเคไหมครับนี่แต่ถ้าเกิดข้อสอบถามนโยบายการเงินหนูก็ต้องเลือกข้อที่กำเนิดนโยบายโดยธนาคารแห่งประเทศไทยโอเคครับมาดูทีละตัวดีกว่าครับเราเริ่มจากนโยบายการคลังก่อนจากรูปนี้เลยเห็นไหมรูปนี้ตอนนี้เนี่ยแม้ว่ารัฐบาลเนี่ยต้องดูดเงินออกจากประชาชนใช่ไหมส่วนรัฐบาลควรจะเพิ่มภาษีหรือลดภาษีคำตอบคือต้องเพิ่มภาษีเพื่อดึงเงินจากประชาชนออกมาขณะเดียวกันรัฐบาลต้องเพิ่มรายจ่ายหรือลดรายจ่ายดูจากรูปนี้รูปนี้เห็นไหมว่าลูกศรต้องดึงเข้ารัฐบาลใช่ไหมครับนั่นแปลว่ารัฐบาลต้องจ่ายมากกว่าได้หรือได้มากกว่าจ่ายคำตอบคือรัฐบาลต้องทำให้ตัวเองเนี่ยมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเห็นไหมว่าลูกศรมันต้องดึงเงินเข้ามาหาตัวเองอ่ะก็คือต้องให้มีรายได้เยอะๆถ้ารัฐบาลจ่ายเยอะๆจ่ายเยอะๆจ่ายให้ประชาชนมากๆเนี่ยมันก็ยิ่งเฟ้อนะต้องดูดเงินมาดูดมาต้องได้รายได้เข้ามารัฐบาลเยอะๆใช่ไหมมากกว่าจ่ายออกไปช่วงนี้รัฐบาลไม่ควรจะลงทุนไม่ควรจะมีเมกะโปรเจกต์หรือปล่อยอะไรออกไปเลยดูดเงินอย่างเดียวนะพูดง่ายๆคือตรงนี้รัฐบาลกำลังทำงบประมาณแบบอะไรครับงบประมาณมี2แบบคือขาดดุลกับเกินดุลถ้ารัฐบาลทำงบประมาณรายได้ลักษณะที่ให้ตัวเองมีเงินเข้าเยอะๆรายได้เยอะๆกว่ารายจ่ายเขาเรียกว่างบประมาณแบบ
เกินดุลครับแปลว่ารัฐบาลต้องตั้งงบประมาณแบบเกินดุลแต่จะเป็นการช่วยนะช่วยแก้ปัญหาเงินเฟ้อแต่จะบอกว่างบประมาณเนี่ยมันเป็นการแก้ปัญหาระยะยาวเพราะว่ามันทำเป็นรายปีอ่ะมันไม่สามารถมาปรับแบบเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดภาษีหรือว่าปรับลดดอกเบี้ยเนี่ยมันทำได้แบบทันทีใช่ไหมนั่นเป็นนโยบายระยะสั้นแต่งบประมาณแผ่นดินเนี่ยเป็นนโยบายระยะยาวเนาะมาดูแบงค์บ้างแบงค์ทำยังไงดีเนี่ยแบงค์ทำยังไงดีเนี่ยแบงค์ก็ต้องทำให้คนเนี่ยเอาเงินมาไว้ที่แบงค์เห็นไหมเอาเงินมาไว้ที่แบงค์ทำยังไงดีล่ะอันคิดซิอันแบงค์อ่ะควรจะเพิ่มดอกเบี้ยไหมดอกเบี้ยเงินฝากควรจะเพิ่มไหมดอกเบี้ยเงินฝากแบงค์ก็ควรจะต้องทำให้คนอยากฝากใช่ไหมครับดังนั้นดอกเบี้ยเงินฝากอันนี้ดอกเบี้ยนะดอกเบี้ยเงินฝากก็ต้องเพิ่มครับคนจะได้อยากฝากนี่นะเคลียร์กันต้องทำให้คนไม่อยากกู้ให้คนเอาเงินมาไว้ในแบงค์ต้องทำให้คนไม่อยากกู้ดังนั้นเนี่ยดอกเบี้ยเงินกู้เป็นไงก็ต้องเพิ่มด้วยคนจะได้ไม่อยากกู้เพราะว่ากู้แล้วเป็นไงเงินมันก็ไปอยู่ที่ประชาชนถูกไหมกู้แล้วก็ต้องจ่ายดอกเบี้ยคืนเยอะมากคนเลยไม่อยากกู้อันเอาง่ายๆนะเงินเฟ้อวิธีแก้คอนเซปต์เลยก็คือว่าทำไงก็ได้ที่เป็นการดึงเงินจากมือประชาชนดึงเงินจากมือประชาชนออกมานะครับโอเคนี่คือเงินเฟ้อคราวนี้มาดูเงินฝืดบ้างเงินฝืดก่อนไปเงินฝืดถามก่อนเงินเฟ้อใครได้เปรียบบ้างคนได้เปรียบเสียเปรียบมาก่อนนะอย่างถ้าได้เปรียบเนี่ยบอกเลยว่าลูกหนี้ได้เปรียบเพราะว่าลูกหนี้จะมีเงินมาจ่ายเป็นช่วงที่คนมีเงินในมือเยอะแต่เจ้าหนี้จะร้องไห้เลยฮะเพราะว่าเจ้าหนี้ได้เงินคืนตอนช่วงที่ของแพงได้เงินมาแล้วซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยไม่ได้เลยฝ่ายได้เปรียบคือพวกนายธนาคารครับเพราะว่าเขาจะสามารถได้เปิดบัญชีใหม่คนมีเงินมากเอาเงินมาฝากเท่ากันพวกพ่อค้านักธุรกิจพวกนี้เขาจะไม่เดือดร้อนเลยนะเพราะของแพงขึ้นเรื่อยๆเขาก็ยิ่งได้กำไรถูกไหมยิ่งเขาขายสินค้าที่คนไม่มีทางเลือกเขาก็ต้องคนก็ต้องมาซื้ออยู่ดีเนาะส่วนฝั่งที่เสียเปรียบหนักมากคือพวกคนที่มีรายได้ประจำฮันผู้ที่มีรายได้ประจำมาคือรายได้เท่าเดิมแต่ว่าเป็นไงครับของแพงขึ้นเรื่อยๆเศร้าเลยนะเนี่ยพวกข้าราชการใช่ไหมหรือแรงงานที่มีลูกจ้างที่ได้เงินเดือนประจำโอเคมาดูเงินฝืดบ้างเงินฝืดคือมันแบบโหมันเงินมันไม่มาเลยอะเงินมันไม่มีเลยอะฝืดมากเลยใช่ไหมเครื่องเงินมันน้อยๆอ่ะมาดูดีกว่าเงินฝืดเกิดจากอะไรมันเดิมขอวาดรูปก่อนเงินฝืดอ่ะมันเดิมครับมันคือรูปนี้แต่รูปนี้เนี่ยเงินฝืดคือคนมีเงินในมือน้อยใช่ไหมอ่ะดูดิประชาชนมีเงินแค่นี้นิดเดียวเองใช่ไหมฝั่งนี้คือรัฐบาลฝั่งนี้คือแบงก์อ่ะเห็นไหมว่ารูปนี้เนี่ยคนมีเงินในมือเป็นไงนิดเดียวอยู่แค่นี้เองนะเนี่ยคนมีเงินแค่นี้เองดังนั้นช่วยครูครับอันรูปนี้เนี่ยแปลว่าอะไรครับแปลว่าตอนนี้เนี่ยปริมาณเงินเป็นไงครับปริมาณเงินมันน้อยใช่ไหมน้อยอันพอปริมาณเงินน้อยเกิดอะไรขึ้นอำนาจการซื้อของคนเนี่ยจีการซื้อสินค้ามีไหมเนี่ยไม่มีตังค์เนี่ยอำนาจก็จะน้อยคนก็จะไม่อยากซื้อของล้นแน่นอนเห็นไหมเกิดภาวะของล้นอันพอของล้นตลาดแน่ๆของล้นตลาดอนาคตเกิดอะไรขึ้นเนี่ยพ่อค้าทำไงดีเนี่ยนักลงทุนธุรกิจก็ต้องลดราคาอันราคาสินค้าเป็นไงครับค่อยๆถูกลงลดลงไปเรื่อยๆไม่ลงชิ้นเดียวด้วยลงกันทั้งตลาดเลยเขาเรียกว่าดัชนีราคาลดลงนี่คือเงินฝืดครับอันคำถามมันเดิมเลยสถานการณ์ที่บอกว่าตอนนี้เงินฝืดคือเงินฝืดมากๆเลยคือกล่องไหนคำตอบคือกล่องนี้นี่ก็คือให้ดูที่ดัชนีราคาดัชนีราคาจะเป็นสาการที่บอกว่าฝืดแสดงว่าอะไรแปลว่าไอ้เจ้ากล่องนี้ไอ้เจ้ากล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้และกล่องนี้4กล่องแรกเนี่ยอันนี้คืออะไรหรออ่ะตอบได้เลยพวกนี้คือสาเหตุพวกนี้คือสาเหตุของเงินฝืดโอเคมั้ยครับยังไม่ฝืดคราวนี้ต้องมีคนสงสัยว่าโอ้คุณครูครับดัชนีราคาลดลงของถูกลงไปเรื่อยๆแปลว่าคนก็ต้องซื้อของได้สิเงินฝืดแปลว่าคนก็ต้องซื้อของได้สิเนี่ยของมันถูกลงไปแล้วนะคนก็ต้องซื้อของได้สิคำตอบคือไม่ได้ก็ยังซื้อไม่ได้ขนาดของราคาลดลงก็ยังซื้อไม่ได้เพราะว่านี่ไงเราไม่มีเงินตั้งแต่แรกอยู่แล้วแล้วเราจะหาเงินที่ไหนไปซื้อของหรอกไหมอันผลที่เกิดขึ้นตามมาคิดตามครับนั่นแปลว่าพวกพ่อค้าเนี่ยธุรกิจเนี่ยเจ้าของโรงงานเนี่ยโอ้โหผลิตออกมาเนี่ยขนาดลดราคาขนาดนี้ก็ยังไม่มีใครซื้อเลยเพราะคนไม่มีอำนาจซื้อนะทำยังไงดีล่ะก็คงต้องลดต้นทุนลดยังไงดีล่ะก็ต้องไล่ออกก็จะเกิดการปลดแรงงานเกิดขึ้นอันปัญหาที่เกิดขึ้นตามมาจากเงินฝืดคือปัญหาว่างงานคนตกงานเลยแล้วจะบอกว่าช่วงนี้เนี่ยไม่มีใครกล้าลงทุนเลยนะเพราะว่าลงทุนไปขายไม่ออกแน่นอนเลยใช่ไหมอันการลงทุนจะต่ำมากๆลักษณะเศรษฐกิจที่คนลงทุนต่ำเนี่ยเขาจะเรียกว่าเศรษฐกิจซบเซา
เศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจตกต่ำเศรษฐกิจซบเซาพวกนี้เป็นคีย์เวิร์ดเลยนะที่แปลว่าเงินฝืดคือบางทีเนี่ยเวลาข้อสอบเขาถามเนี่ยเขาไม่ได้บอกว่าตอนนี้เกิดเพราะว่าเงินฝืดแล้วถามว่าแก้ไงเขาไม่ถามว่าตอนนี้เกิดเงินฝืดเขาเปลี่ยนใหม่เขาบอกว่าตอนนี้คนตกงานเยอะไม่บอกว่าฝืดนะคนตกงานเยอะคนไม่กล้าลงทุนเลยเศรษฐกิจซบเซาคนว่างงานมากๆปลดงานบ่อยเหลือเกินหนูก็ต้องรู้โดยปริยายนะครับว่าตอนนี้เนี่ยโจทย์กำลังบอกว่าเงินกำลังฝืดเพราะนี่มันคือผลหรือเอฟเฟกต์จากเงินฝืดคราวนี้บางทีมันฝืดมากทุกคนฝืดถึงขั้นคนเนี่ยไปขอถอนตังค์จากแบงค์ก็บอกว่าไม่มีเงินให้คือแบงค์ก็ไม่มีเงินด้วยอ่ะเงินเหลือเก็บก็ไม่มีแล้วแบงค์อาจจะล้มละลายได้เลยนะแบงค์อาจจะเจ๊งเลยนะแบงค์เสียหายนะฮะแบงค์พาณิชย์เสียหายเลยเคสนี้เขาเรียกว่าเคสเงินตึงตัวครับเงินตึงตัวคือเงินหืมฝืดสุดๆเลยนะไปเอาเงินจากธนาคารพาณิชย์ก็ไม่มีเงินให้เหมือนเดิมทุกคนแก้ยังไงดีนี่ไงก็คงต้องปล่อยเงินให้ประชาชนเยอะๆอันเคสนี้เนี่ยรัฐบาลก็คงเป็นไงครับต้องลดภาษีหรือไม่ก็ต้องทำให้มีการจ่ายทำรายจ่ายให้มากกว่ารายได้หรือเรียกว่างบประมาณแบบขาดดุลครับอีกวิธีนึงก็คือทำเมกะโปรเจกต์เยอะๆเพื่อให้เพื่ออะไรเพื่อให้แบบคนที่ตกงานได้มีงานทำใช่ไหมครับเพิ่มโปรเจกต์มากๆหน่อยอะไรเงี้ยเห็นไหมต้องเพิ่มการลงทุนเมกะโปรเจกต์งบขาดดุลต้องเพิ่มรายจ่ายนะเพิ่มรายจ่ายรัฐบาลเพื่อให้เงินไปอยู่ในช่องประชาชนเยอะๆคือการแบงค์ทำไงดีแบงค์ต้องทำให้คนอยากฝากแล้วแหละเพราะตอนนี้เงินมาอยู่ในแบงค์มากไปต้องลดดอกเบี้ยเงินฝากเกี่ยวกันก็ต้องทำให้คนอยากกู้ก็ต้องลดดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยดอกเบี้ยเงินกู้ด้วยจริงๆจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยเงินฝากหรือเงินกู้เห็นไหมว่ามันลดเหมือนกันดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาเจอชอยข้อสอบที่เขาเขียนว่าลดดอกเบี้ยนโยบายหรือลดดอกเบี้ยเฉยๆก็ไม่ต้องตกใจว่าฝากหรือกู้เพราะว่ามันวิธีการมันไปในทิศทางเดียวกันนั่นเองครับเห็นไหมจะเห็นว่าวิธีการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเนี่ยมันต้องพึ่งพากันระหว่างรัฐบาลกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะนะครับทั้งหมดนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของเงินนโยบายการคลังนโยบายการเงินแล้วก็ปัญหาของภาวะการเงินนั่นเองครับวันนี้ไปกันก่อนครับสวัสดีครับ